สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผมเรียนว่าเป็นคะแนนนิยมเพียงระยะสั้นการได้ตำแหน่งเพียงระยะสั้นเพราะไปดูประวัติศาสตร์92ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นแบบนี้จบไม่สวยทุกรายขอบสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสื่อตะวันตกนะแล้วก็สื่อตะวันออกเขาได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะรู้เลยครับว่านายกตอบไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เช้าวันนี้ละเรื่องบาดแข็งบอกว่าก็หาจุดแข็งของบาดแข็งแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงบ่นที่มาจากรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ดีมาจากรัฐมนตรีอื่นๆในกระทรวงเนี่ยพูดถึงเรื่องบาดแข็งปัญหาคืออะไรตอนแรกคุณแพทองธารพูดเรื่องบาดแข็งทำให้เกิดความกังวลในทุกภาคส่วนในส่วนรัฐบาลก็สามารถนำข้อดีของบาดแข็งมาใช้ในหลายๆอย่างไม่ว่าการส่งออกค่ะอันนี้จริงๆแล้วนะคะเรื่องของบาดแข็งเนี่ยจริงก็ทำให้เกิดความกังวลนะคะในทุกภาคส่วนก็เราก็ในส่วนของรัฐบาลเองจริงก็เราก็ทำได้ในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเป็นการเซฟก็ใช้ข้อดีของการที่มีบาดแข็งในตอนนี้ให้ได้แต่ว่าในเรื่องของอีกด้านก็ต้องพูดคุยกันค่ะบาดแข็งนี่นะครับมาใช้ในการส่งออกการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในเรื่องอีกด้านก็ต้องพูดคุยกันพูดอะไรคุยอะไรนี่คือการพูดลอยๆพูดเรื่อยๆพูดโดยไม่มีเนื้อหาสาระอะไรแล้วก็จะจบลงด้วยเดี๋ยวก็คุยกันคุยกับใครคุยเรื่องอะไรคุยอย่างไรพอผ่านไปหลังก่อนนี่ก่อนเที่ยงเมื่อสักครู่หลังเที่ยงออกมาพูดกับนักข่าวเมื่อสักครู่ตอนแถลงข่าวมีหลายคำถามทำให้เข้าใจผิดพอไปฟังแล้วสับสนเองสับสนเองเรื่องเงินบาทแข็งเข้าใจว่าการส่งออกเป็นปัญหาแน่นอนการส่งออกอาจจะมีความกังวลใจแต่คิดในแง่ดีขอให้ช่วงที่เงินบาทแข็งโครงการใดที่จะนำเข้าหรือการคืนเงินต่างประเทศให้ทำในช่วงนี้เป็นโอกาสเรื่องเงินบาทแข็งแต่ต้องแก้ปัญหากันต่อไปกระทรวงการคลังต้องคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือคงมีคนไปบรีฟว่าที่นายกพูดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ต้องพูดใหม่ออกมาแก้ข่าวแต่พูดใหม่ก็คงจำประโยคบางประโยคมานกแก้วนกขุนทองบอกว่าเงินบาทแข็งก็ดูสิว่ามีส่วนไหนที่โครงการนำเข้าหรือส่วนไหนให้คืนเงินกู้ได้แล้วทำไมรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ล่ะมันน่ากังวลนะครับถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีที่ยืนแถลงข่าวแล้วก็ตอบอะไรไม่ได้หรือตอบได้แล้วมันคนละเรื่องมันสะท้อนว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างนี้เป็นเรื่องที่อึดอัดมากอึดอัดมากเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะคะรัฐบาลเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่ดีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเราก็อยากรัฐบาลเข้มแข็งต่อไปนะคะก็ขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุแยงนะคะขอบอกเลยครับว่านี่วิธีคิดอย่างนี้ผิดตั้งแต่ต้นแล้วครับถ้าบอกว่านายกบอกว่าอย่าถามยุแยงเป็นคำถามพื้นๆมากเลยครับกลับไปลองฟังคำถามดูแต่เนื่องจากนายกอึดอัดหงุดหงิดตอบไม่ได้มันก็เลยเข้ารูปลักษณะอย่างนี้ซึ่งสอบตกครับEQ ตกแน่นอน IQ ไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยวัดไม่เคยทดสอบว่า IQ ความฉลาดเฉลียวมีแค่ไหนแต่ EQ คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในฐานะผู้นำประเทศนั้นไม่จะไม่ได้ครับแม้กับคนที่เป็นนายกมายาวนานช่ำชองเนี่ยถ้าจะระเบิดอารมณ์เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการโกรธได้เป็นนายกโกรธได้แต่ว่ามันต้องโกรธลักษณะนายกไม่ใช่โกรธลักษณะเด็กที่งงกับคำถามแล้วบอกนักข่าวว่ารัฐบาลที่เข้มแข็งประเทศก็เข้มแข็งอันนี้ไม่ใช่นะครับ
อันนี้ไม่ใช่ตรรกะที่ถูกต้องรัฐบาลเข้มแข็งประเทศชาติอาจจะแย่ก็ได้เพราะรัฐบาลอ้างเสียงข้างมากอย่างเดียวทำอะไรก็ใช้ไม่ได้เลอะเทอะไม่แก้ปัญหาได้อย่างนี้รัฐบาลเข้มแข็งประเทศชาติเจ๊งได้เรื่องที่ตัวเองพูดก่อนหน้านี้นะครับเป็นรัฐบาลน้ำมันไฟฟ้าลดทันทีนะทันทีทันทีเดี๋ยวพอเป็นเนี่ยพอแถลงนโยบายเสร็จรุกทันทีทีนี้พวกนี้ก็ต้องรุกคาดเอาแล้วเนี่ยพวกนู้นติดคุกอยู่อะทำไงอะไหนอะเอาวันนั้นใครพูดเอาเอาวันนี้ยังวันนี้ไงอะเออใช่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราไม่ใช่ผมไม่ได้ปรามาสผมก็อยากให้เธอเนี่ยนะครับเป็นนายกที่นำพาอะไรไปได้แต่ผมไม่รู้จะมองหาความสามารถยังไงนะคือผมไม่ได้สนใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงเธอจะอายุน้อยที่สุดของประเทศแต่ผมเนี่ยนะครับต้องการจะมองถึงศักยภาพซึ่งเห็นอยู่ข้อเดียวคือเป็นลูกของนายกทักษิณนั่นแหละนี่แหละนี่ข้ออื่นไม่เห็นเลยนะครับผมแล้วที่พูด acting เต็มผลลัพธ์ปิดสวิตช์สองสภาหลอกหลอนทุกวันนะครับเรื่องน้ำไฟน้ำไฟน้ำมันไฟบ้าทันทีหรือว่าเรื่องราวอื่นใดเนี่ยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีออกเต็ม acting เต็มตอนที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยเห็นไหมเรื่องเหล่านี้ก็หายแต่มันก็มาหลอกหลอนแล้วการพูดมันจับต้องไม่ได้ก็อย่างที่ท่านบอกแหละเรื่องความรู้รอบตัวหรือว่าเบสิกพื้นฐานที่ควรรู้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนายกเหมือนกันนะคะมันก็ไม่จำเป็นมันเป็นหน้าที่ของนายกมาบริหารประเทศไม่รู้เลยได้ยังไงอดีตเหตุการณ์ชายแดนเราทางภาคตะวันออกไปยังไงเดี๋ยวถามรัฐมนตรีกลาโหมเรื่องทางอิสราเอลไปถามรัฐมนตรีต่างประเทศเรื่องเสร็จเนี่ยถามรัฐมนตรีกลางขายของได้ถามรัฐมนตรีพาณิชย์เอาทางใต้มาซักกันถามรัฐมนตรีมหาไทยแล้วกันคุณตอบว่ายังไม่รับรายงานเขาถามต่อคุณยิ่งไปไม่ไปก็ยังไม่ได้รับรายงานเขาถามว่าแล้วที่ได้รับรายงานมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งมีไม่อ่านเลยตั้งสติเงินหมื่นที่เขาแจกไม่ได้ออกจากกระเป๋านักการเมืองมันคือเงินภาษีและหนี้ของประชาชนอะไรนิดหน่อยก็แจกเงินซื้อใจกันเหมือนเอาเงินล่วงหน้ามาซื้อเสียงแจกทุกอย่างเนี่ยล่อเอามาล่อประชาชนเดี๋ยวของแพงอะไรแพงอย่ามาบ่นนะเดี๋ยวเขามาไล่เก็บประชาชนอีกทีมันก็แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมเก็บที่ยังแพงเลยเก็บร้านค้าก็แพงอะไรก็แพงเก็บภาษีแพงไปหมดทำดีใจไปเดี๋ยวรัฐบาลก็มาขูดรีดประชาชนตาดำๆเหมือนเดิมเนื้อเต่าก็ยำเต่าคืออะไรเกลือก็จิ้มเกลือไงเขาเรียกเต่าเนื้อเต่ายำเต่าก็ให้เงินเราอ่ะมั่วกันอยู่เนี้ยเขาเรียกเนื้อเต่ายำเต่าเกลือจิ้มเกลือก็จิ้มเกลืออยู่เนี้ยวนเวียนกันอยู่ในอ่างเนี้ยค่ะอันนี้จริงๆแล้วนะคะเรื่องของบาดแข็งเนี้ยจริงก็ทำให้เกิดความกังวลนะคะในทุกภาคส่วนก็เราก็ในส่วนของรัฐบาลเองจริงก็เราก็ทำได้ในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกับเป็นการเซฟก็ใช้ข้อดีของการที่มีบาดแข็งในตอนนี้ให้ได้แต่ว่าในเรื่องของอีกด้านก็ต้องพูดคุยกันค่ะกับขอเพิ่มเติมไม่ใช่คือเมื่อกี้พูดสั้นไปหน่อยเพราะว่าคำถามมันมีหลายคำถามใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอไปฟังก็รู้สึกสับสนเองจริงก็จะบอกว่าจริงแล้วเรื่องของเงินบาทอะค่ะเขาพูดเลยนะเรื่องของเงินบาทอะค่ะแต่ว่าพอเงินบาทแข็งเนี่ยเข้าใจเลยว่าเกษตรกรส่งออกเนี่ยมันเป็นปัญหาแน่นอนนะคะก็ทุกคนก็จะมีความกังวลใจแต่ว่าที่พูดเมื่อกี้บอกว่าก็ให้ใช้ข้อดีของในเรื่องเวลาที่บาทแข็งอย่างเช่นการนำเข้าพอการนำเข้าเนี่ยหรือว่าการคืนเงินต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าโครงการไหนที่จะมีการนำเข้าแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้เพื่อเป็นโอกาสเมื่อบาทแข็งนะคะแต่ว่าก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปการคลังก็ต้องคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปนะก็มีการมาโพสต์ของคุณชัยสีโหนะครับปรากฏว่าโลกรู้คนไทยไม่รู้นะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ซินหัวแห่งปักกิ่งลงบทวิเคราะห์การเมืองไทยแบบที่เขารู้แต่คนไทยไม่ยอมรับรู้นะครับสื่อจีนวิจารณ์แบบแปลกใจว่าประเทศไทยเดินหน้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเขาวิจารณ์ว่าการเมืองไทยการตั้งรัฐบาลเหมือนหาผู้เล่นละครอย่างไรอย่างนั้นแถมวิจารณ์ว่าไทยได้ผู้นำที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ไร้ซึ่งประสบการณ์ไร้ความสามารถไร้บารมีนะครับและนำพาประเทศรอดหรือนะครับสื่อจีนมองว่าทุกคนรู้ดีว่าสถานการณ์โลกวันนี้แตกต่างจากอดีตมากและจะไม่แปลกใจ
ที่จากนี้ไปประเทศไทยจะมีการพัฒนาประเทศที่ล้าหลังที่สุดในกลุ่มของเอเชียสื่อจีนยังรู้แต่ไอ้นักการเมืองหัวหอกที่เดินกลุ่มเป้าเข้าไปกราบนักโทษทำเป็นไม่รู้ขอแค่ช่วยเหลือพวกผมเป็นรัฐมนตรีก็พอทำไมตระกูลเมืองเสือกเกิดเป็นคนไทยวะนะก็นี่กับข้อวิจารณ์นะที่เกิดขึ้นเรื่องนี้แปลกใจมาสำหรับผมผมเคยเรียนแต่แรกฮะไม่ใช่เฉพาะสื่อของจีนนะครับสำนักข่าว AP สำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวต่างประเทศนักวิเคราะห์ในประเทศไทยนักวิเคราะห์ต่างประเทศก็ตั้งข้อสังเกตแบบงงมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทำไมคนอย่างอุ๊งอิ๊งอายุ30กว่าปีได้ขึ้นมาตำแหน่งเป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับทำสิ่งที่เรียกว่าสวนกับข้อที่จริงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะที่สุดท้ายไม่ยอมทำนะและที่สำคัญก็คือเรื่องไม่เข้าใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นปัจจัยสำคัญแหละที่ทำให้สื่อต่างชาติมองอย่างนั้นนักวิเคราะห์มองว่าไม่น่าจะเกินต้นปี2018นะครับอุ๊กอิ๊งก็จะพ้นจากตำแหน่งอย่างแน่นอนและการพ้นจากตำแหน่งนี้ก็มาจากปัญหาจากเรื่องของจริยธรรมนะเรื่องการกระทำความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ทันไรยังไม่ทันดำรงตำแหน่งก็ปรากฏว่าถูกสหบาทาไปร้องเอาผิดกว่า16คดีเข้าไปแล้วนะครับล่าสุดเดือนไกรนะครับบุญถาวรก็ไปร้องอีกนะเรื่องของสนามกอล์ฟเอาภัยไปเอาพลังประชารัฐเข้าไปทำให้กระแสตอนนี้นะครับเป็นลบอย่างไรก็ตามในช่วงการแจกเงินนะ 10,000 บาททำให้กระแสอุ้งอิงดีกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากนิด้าโพได้มีการสำรวจผู้บริการของนิด้าก็ยืนยันนะบอกว่าที่ดีขึ้นเพราะว่าแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับคนที่ได้กับคนที่หวังจะได้ก็หวังว่าเอาล่ะดีๆๆแจกเงินนะเพราะประชาชนที่รับเงินนั้นได้ประโยชน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ผมเรียนว่าเป็นคะแนนนิยมเพียงระยะสั้นการได้ตำแหน่งเพียงระยะสั้นเพราะไปดูประวัติศาสตร์92ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นแบบนี้จบไม่สวยทุกรายขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพลังเธอ
ำเพ็ญแต่ความดีเเราจะบำเพ็ญแต่ความดี